วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการแซฟทูเดย์ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะประมาณบ่ายสองโมงนิดๆนะคะอยู่กับเราสองสาวน้องชมพู่และพี่มิวค่ะถูกต้องค่ะวันนี้มีหลายข่าวหลายกระแสมากๆเลยนะคะแต่ก่อนจะเข้าข่าวทักทีมงานนิดนึงได้ไหมเธอเอาผมมาตัดชุดให้ฉันเหรอทำไมสีชุดฉันกับสีผมเมื่อกี้กล้องกว้างนี่เหมือนกันเลยสงสัยมากนี่เราไปจัดรายการเดียวกันใช่ไหมคะเหมือนไม่ได้อ่านไลน์งานเราไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มแต่ไม่เป็นไรข่าวเราคือกลุ่มเดียวกันใช่แล้ววันนี้โอ้โหสองสาวข่าวแน่นมากใช่ค่ะเริ่มกันเลยที่เขาไม่ให้จอดก็ไม่ควรจอด อย่างรถยนต์เวลาจอดในที่ห้ามจอดก็ต้องโดนล็อกล้ออ่ะอันนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นการแชร์นะภาพของนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติไม่ใช่คนไทยนะเขาโดนล็อกล้อนี่แล้วเขากำลังทำอะไรเอาหินทุบโซ่อุ้ยเอาหินทุบโซ่ให้มันขาดออกบริเวณถนนเทพกษัตริย์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะภาคใต้ของเราแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเฮ้ยแล้วออกด้วยอ่ะเออทำได้ไงทุบจนหลุดมีคนเห็นก็เลยถ่ายเอาไว้แล้วมีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากกับเหตุการณ์นี้เลยว่าเฮ้ยทำได้เหรอที่คุณทำเนี่ยมันได้เหรอหรือจะอ้างว่าเป็นชาวต่างชาติไม่รู้กฎหมายบ้านเราอย่างนี้เขาอาจจะนึกว่าเฮ้ยตำรวจไม่ได้เป็นคนล็อกมีคนมาแกล้งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตนะคะก็สามารถติดตามมีคลิปไงมีทะเบียนรถนะก็ติดตามตัวนักท่องเที่ยวคนนี้มาดำเนินการตามกฎหมายได้แล้วล่ะเมื่อวันที่24มกราคมนะคะปี67ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพร้อมชำระค่าปรับกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดนะจ๊ะตามกฎหมายเขากำหนดนะซึ่งนักท่องเที่ยวเขาก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยก็ไม่ใช่คนไทยเนาะแล้วก็กล่าวบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ทำเช่นนี้อีกขอโอกาสครั้งต่อไปจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะหลังจากนี้จะเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์การขับขี่รถจอดรถให้เป็นไปตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดอีกด้วยคือความเป็นคนไทยของเราเราก็มีน้ำใจใช่ให้อภัยเขาคือเราไม่รู้ว่ากฎหมายต่างชาติในการจอดรถกับบ้านเราและสัญลักษณ์อ่ะมันคล้ายกันเหมือนกันหรือเปล่าขาวแดงอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้ไหมว่ามันเป็นจุดห้ามจอดใช่ไหมคะหรือว่าการล็อกล้อแบบนี้พอเป็นโซ่เขาไม่ได้เป็นอุปกรณ์ใหญ่ล็อกแค่นี้มันใช่ตำรวจมาล็อกหรือว่ามีคนมาแกล้งเขากันหน้าอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดตามตัวไม่ได้เขาก็เสียค่าปรับแล้วก็ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พลเมืองดีที่อยู่ในพื้นที่เขาเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ว่าเอ๊ะทำแบบนี้ได้อย่างไรเนาะอุดภูเก็ตคนต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากใช่ยิ่งตอนนี้นะจะบอกให้ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศในจังหวัดที่ดังๆนะแพงมากใช่หลายคนบอกว่าแพงจริงจะไปเที่ยวไหนอยากสนับสนุนเที่ยวเมืองไทยแหละแต่วางแผนล่วงหน้าและชาวต่างชาติเยอะมากจริงๆเยอะจริงๆพี่มิวไปเกาะเต่าไม่มีคนไทยเลยต่างชาติเต็มเรือที่เรือจากชุมพรไปเกาะเต่าอ่ะมีแต่ต่างชาติ 99% แต่ที่พูดนี่คือภูมิใจนะใช่ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาการท่องเที่ยวไทยกลับมากระแสเงินก็จะหมุนเวียนถูกต้องพ่อค้าแม่ค้าก็จะยิ้มเนาะการท่องเที่ยวก็เป็นหลักเรื่องของรายได้ของเราอยู่แล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้นิดนึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีภาพจากกล้องวงจรปิดน้องชมพู่คือเจ้าของรถคันนี้เขาบอกงงมากเลยจอดรถเอาไว้อยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งสวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้าเหมือนตั้งใจจะมาก่อเหตุแล้วอำพรางตัวมาเลยนะค่ะและขี่รถจักรยานยนต์มานะก่อเหตุอะไรเดี๋ยวลองดูไปด้วยกันนะคะผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณสัก30ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงมาจอดที่หน้ารถคันหนึ่งแล้วถืออะไรมาอะไรเนี่ยขนมเอามาฝากมันคือน้ำยาลอกสีฮะแล้วมาเทรอบรถยนต์เอ้านี่เทรอบคันเลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอยังไม่หนำใจใช้สีสเปรย์ฉีดพ่นทับอีกรอบหนึ่งโอ้โหแล้วก็เดินไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเองแล้วก็ขี่หนีไปเลยและสภาพรถคือน้องชมพู่ขาแทบจะต้องทำสีใหม่ทั้งคันอะโอ้ยแล้วทำสีใหม่อะทั้งคันเลยอะราคาตกเลยอ่ะแล้วดูเอาไปพ่นแบบนี้รอบคันน่ะคือเจ้าของรถคันนี้บอกว่างงมาก1คือไม่รู้จักกับคนที่ก่อเหตุ2คือไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากับใครมาก่อนแล้วทำไมถึงทำกันขนาดนี้มันเหมือนกับโกรธแค้นอะไรกันมาแต่ชาติปางไหนนึกออกมั้ยเออจำผิดคนหรือเปล่าหรือว่าอะไรไปโดนปาดหน้ามาแล้วฝังใจอย่างเงี้ยหรอไม่แน่ใจเลยเนาะรอบคันเลย
แล้วไม่ใช่แค่สีนะเมื่อกี้ไฟทงไฟท้ายพองหมดเลยนะใช่ต้องเปลี่ยนหมดอ่ะคือมันพองลุยออกมาหมดเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของรถคันนี้นะคะไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.กระทุ่มแบนนะคะก็ต้องไปตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแต่ผู้ก่อเหตุคือเหมือนตั้งใจปิดบังใบหน้าไม่ให้เห็นเหมือนจะรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าก็ใส่โมมาเห็นแต่ลูกตาใช่แล้วรถจักรยานยนต์ก็ไม่เห็นทะเบียนเนาะเห็นมาไม่เห็นเหมือนไม่เห็นเลยเหมือนตั้งใจเลยเนาะเหมือนตั้งใจเตรียมตัวมาก่อเหตุทีนี้ค่ะคือเจ้าของรถก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเธอไปขายของที่ตลาดอยู่ที่บริเวณสวนหลวงจังหวัดสมุทรสาครรถของเธอเนี่ยไปจอดที่บ้านของคนรู้จักไม่ได้ไกลจากตลาดมากนักแต่ก็เลยคนก็สงสัยว่าจอดรถผิดที่หรือเปล่าเธอบอกเปล่าจอดรถที่บ้านคนรู้จักและจอดตรงนี้อยู่ตลอดเลยทีเนี้ยคนแถวนั้นบอกว่าก็ไม่แน่ใจเคยเห็นคนที่เธอมีปัญหาด้วยในตลาดมาแวะเวียนที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือก่อนหน้านี้ไปมีเรื่องขัดใจอะไรกับใครหรือเปล่าอ๋ออับเป็นไปได้ว่าสมมติเขาบอกว่าเคยเห็นมีปัญหาบ้านหลังนี้บ่อยๆแสดงว่าคู่กรณีอาจจะเป็นบ้านหลังนี้หรือเปล่าแต่คนนี้ไปจอดหน้าบ้านก็เลยนึกว่าเป็นรถของบ้านหลังนี้ก็เป็นไปได้นะเข้าใจผิดไงแต่ก็แหมถึงขั้นมาทำแบบนี้เนาะมันทำให้เสียทรัพย์ก็ฝากตำรวจในพื้นที่หน่อยนะคะสภ.กระทุ่มแบนนะคะฝากติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายซะให้เข็ดค่ะแล้วเข้าใจไหมคนที่รักรถมากๆดูแลรถอย่างดีแล้วโดนอย่างเงี้ยน้ำตาจะไหลแล้วรถพอทำสีใหม่รอบคันนะเวลาจะไปขายต่อเป็นรถมือสองอะราคามันตกไปแล้วเวลาเคาะเสียงเปลี่ยนรู้เลยว่ามือแบบว่าทำสีมาทั้งคันกับอีกอย่างนึงถ้าไปเจอร้านเจออู่ที่ทำสีไม่เนียนชิ้นนี้สีนี้อีกชิ้นหนึ่งสีเหลือบกันหน่อยใช่เองเลยจริงแล้วจะไปเข้าศูนย์บางทีมันค่าใช้จ่ายมันแพงใช่ไหมไปซ่อมข้างนอกโอ้โหไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเลยอะเอาใจเย็นๆถ้ามีเรื่องมีราวอะไรอย่าไปลงกับสิ่งของเคลียร์กันด้วยวาจาแล้วตกลงกันได้ด้วยดีดีกว่าประกันจะรับผิดชอบไหมถ้าแบบไม่แน่ใจรับผิดชอบไหมคุณผู้ชายเนาะก็แล้วแต่น่าจะรับผิดชอบแต่คงจะดูว่าก็ต้องเสียค่าเอสเอฟปลายปีหรือเปล่าเนาะอาจจะอย่างนั้นก็ว่ากันไปอะไปที่เรื่องต่อไปอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่หลายคนเห็นแล้วต้องงงแน่ว่าได้เหรองงจริงเคยเห็นบางคลิปไหมของประเทศจีนจะเห็นบ่อยเวลามีการเวนคืนถนนเวนคืนที่ดินอะไรเงี้ยบางบ้านไม่ยอมขายใช่ไม่ยอมย้ายกลายเป็นอยู่กลางทั้งด่วนถนนต้องอ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปอยู่แบบในใจกลางอะไรสักอย่างนึงที่แปลกๆบ้างล่ะเฮ้ยที่บ้านเราก็มีเหมือนกันใช่แต่ไม่ได้ไปอยู่กลางทางด่วนหรืออะไรอยู่คล่อมเสาไฟฟ้าไปดูกันค่ะคืออย่างนี้บ้านหลังเนี้ยมีการต่อเติมไงคุณอ้าวเป็นบ้านแล้วก็เป็นเสาไฟฟ้าแล้วก็เป็นกำแพงบ้านคือเสาไฟฟ้ามันมีอยู่ก่อนหน้านั้นยังไม่มีการเสาเวลาปักอย่างเงี้ยมันพร้อมจะขยายเลนถนนใช่ไหมคุณผู้ชมมันพร้อมจะขยายไปจนถึงสุดขอบเสาไฟฟ้านั่นคือของทางหลวงละทีนี้คนที่ใช้ TikTok รายเนี้ยเขาเห็นเขาก็เลยถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นการร้องเรียนบ้านหลังเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองเขาต่อเติมลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่หลวงแล้วก็สร้างคล่อมเสาไฟฟ้าของหลวงเข้าไปอีกเพื่อจะสร้างไปอะไรไม่ใช่เป็นโรงจอดรถหรืออะไรนะเป็นห้องแถวให้เช่าไปกันใหญ่เลยคุณผู้ชมโดยไม่สนกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเธอบอกว่าผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเตือนก็ไม่ฟังเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านเตือนก็ไม่ฟังนี่แสดงว่ารู้จักใหญ่กับผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าเนี่ยงงมากหนักถึงขั้นบางทีบ้านหลังเนี้ยคนเตือนเยอะๆหรอเอาปืนมาขู่โอ้ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำอะไรไม่ได้ใช้ภาคเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้โซเชียลช่วยเนี่ยแหละเอาคลิปมาโพสต์เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆยังไงเดี๋ยวสรุปต้องรอฟังเหตุผลเขาเจ้าของบ้านหลังนี้คืออย่างนี้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันทางถนนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเสาไฟฟ้านั่นคือเลนของทางหลวงวันนึงเขามีการขยายเลนไปถึงขอบเสาไฟฟ้าแน่นอนนั่นคือสุดทางเขาละหรือว่าวันนึงเขาอาจจะขอขยายอะไรเดี๋ยวเขาก็ไปเว้นคืนอะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยมีการเว้นระยะเอาไว้ถูกต้องและบ้านหลังนี้อยู่หลังเสาไฟฟ้าแต่มีการต่อเติมเข้ามาจนเลยเส้นเสาไฟฟ้าเข้ามาตรงเลนถนนนั่นคือเลนของทางหลวงซึ่งไม่สามารถทำได้เป็นเพิงขายของชั่วคราวอะไรเงี้ยพอรื้อได้ยังพอเข้าใจนะแต่นี่คือแพงบ้านสร้างเป็นห้องเช่าโอ้โหถ้าสร้างเสร็จผู้คนก็มาเช่าอยู่เพื่อเป็นกิมมิกว่าห้องเช่าที่นี่มีเสาไฟฟ้าอยู่กลางบ้านมันได้เหรอน้องชมพู่มันได้แล้วคือชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าพอสร้างกำแพงมาแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าถนนปุ๊บแล้วกำแพงเลยอะไหลทางมันใช่ไหลทางมันไม่มีไหลทางมันควรจะมีเผื่อรถ
ฉุกเฉินหรืออะไรใช่ไหมถูกต้องไหลทางมันเลยไม่มีเลยแล้วคนจะเดินริมทางเดินไม่ได้เลยนะคือกำแพงและถนนเลยคุณพี่คุณพี่รู้จักกับใครอ่ะถ้าผู้ใหญ่บ้านไปเคลียร์แล้วก็ผู้ใหญ่ในพื้นที่ไปเคลียร์พี่เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยพี่ผมเชื่อว่าพี่ไม่ธรรมดาแต่เมื่อข่าวไปแล้วโซเชียลออกไปแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าพลังโซเชียลจะได้บทสรุปแบบไหนเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนาะว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าทางเจ้าของบ้านหลังนี้เขาใช้เหตุผลว่าอะไรหรือเจ้าของบ้านอยากจะชี้แจงอะไรก็ยินดีนะเพื่อจะบอกว่าก็โฉนดผมมันถึงตรงนู้นหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมตินะสมมตินะที่ดินผมมันถูกต้องอ่ะสมมตินะเพื่ออยากจะชี้แจงเดี๋ยวหาว่าเราไปปักปลำเขาใช่ไหมเราต้องฟังความสองฝ่ายใช่ใช่แต่มีเหรอถนนถูกต้องโฉนดถูกต้องเข้ามาในที่เสาไฟฟ้าก็เป็นไปไม่ได้หรอกหายากสมมติสมมติโอเครอฟังคำชี้แจงรอนะจ๊ะคุณพี่จ้าส่วนเรื่องนี้โอ้โหอยากเล่ามากเลยเพราะว่ามันน่าประหลาดใจมันหลายอารมณ์น้องชมพู่ยังไงฮะอย่างคนรักสัตว์รักธรรมชาติก็โอ้ยมันเป็นไปได้ด้วยหรืออย่างคนที่กลัวดูภาพยนตร์เรื่องฉลามบ่อยๆก็จะกลัวฉลามบุกค่ะและฉลามบุกหาดเสม็ดค่ะระยองเหรอใช่มาได้ยังไงปกติคนดำน้ำถึงจะมีโอกาสได้เห็นกลางต้องไปไกลๆเนาะและตัวใหญ่มากคือฉลามวาฬนะแล้วอยู่ใกล้หาดมากคือนักท่องเที่ยวคือถ่ายคลิปเอาไว้ได้เลยลองไปดูภาพกันก่อนค่ะโอ้ใหญ่จริงแล้วเนี่ยริมหาดแม่น้องชมพู่ไม่ใช่กลางทะเลนะริมหาดริมหาดจริงๆฉลามบุกจริงๆคุณผู้ชมคะเกาะเสม็ดหรอเกาะเสม็ดค่ะเกือบจะถึงหาดทรายอยู่แล้วค่ะกลัวเลยฉลามวานตัวเบ้อเร่อเลยที่ระยองเป็นไปได้อย่างไรนี่โอ้โหแต่คนที่รักสัตว์รักธรรมชาติก็จะตื่นเต้นเนาะใช่ๆอุ๊ยตายละอยากเห็นจังเลยดีใจจังเลยที่ได้เห็นฉลามวานตัวเป็นๆใกล้ๆแบบนี้แต่คนที่กลัวเขาก็กลัวนะใช่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาบอกว่าเออน่าแปลกจริงๆเนาะอาจารย์เองยังบอกว่าแปลกเลยไม่เคยเห็นฉลามวาฬเข้าแบบในพื้นที่น้ำที่มันตื้นขนาดนี้มาก่อนอาจารย์เลยสงสัยว่าน้องป่วยหรือเปล่าหรือหนีอะไรมาหรือว่าใต้ทะเลมีอะไรอาจารย์เห็นคลิปแล้วน้องชมพู่ก็พยายามจะส่องดูว่าเอ๊ะน้องก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะไม่ใช่เป็นลักษณะเกยตื้นแล้วออกไปไม่ได้เพราะถ้าน้องสะบัดตัวนิดเดียวก็ไปได้แล้วก็หลุดไปน้ำลึกละใช่ค่ะไม่ใช่มาติดอยู่ที่หาดทรายอะไรแบบนี้ค่ะเกาะเสม็ดเนี่ยค่ะมันเป็นหาดที่เปิดไปสู่ทะเลที่มันไม่ได้ลึกมากไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ไม่น่าจะหลงทางด้วยซ้ำมันไม่ใช่ทะเลซับซ้อนก็เกิดอะไรขึ้นบอกไม่ได้อาจารย์บอกยังตอบไม่ได้เลยว่าน้องฉลามวาฬขึ้นมาขนาดนี้เพราะอะไรหรืออยากมาจอยๆชายหาดเซลฟี่เห็นนักท่องเที่ยวเลยอยากจะขึ้นมาโชว์ตัวนิดนึงอะไรแบบนี้หรือเปล่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วนายอยากขึ้นมาเช็คอินแต่อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะช่วงนี้เราก็จะได้ยินข่าวฉลามวาฬก็มาใกล้ๆพื้นที่ที่น้ำทะเลตื้นๆเป็นระยะโดยเฉพาะที่ระยองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะไปในพื้นที่ที่มันจะมีกองหินหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำลึกอันนี้ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันอาจจะว่ายเพลินๆหลุดเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้ามาใกล้คนแบบนี้เยอะๆบางคนไม่รู้อยากจะไปถ่ายรูปอยากจะไปใกล้ๆหรือพอมาใกล้ๆที่เป็นน้ำตื้นมีขยะหรือเปล่า มีเชือกอะไรของชาวประมงมีอะไรหรือเปล่ากลัวจะไปพันน้องอ๋อใช่กลัวน้องจะได้รับอันตรายก็สองมุมคนก็กลัวน้องน้องก็กลัวคนแล้วจริงๆฉลามวาฬเป็นฉลามกินคนไหมพี่มิวว่า Google เมื่อกี้เลยน้องชมพู่ก่อนเข้ารายการเพราะอยากรู้เนาะว่าฉลามวาฬดุหรือเปล่าดูตัวเขาก่อนค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะแต่เขาเรียกกันว่ายักษ์ใหญ่ใจดีโอ้เขาตัวใหญ่แต่เขาใจดีเป็นฉลามที่เคลื่อนที่ช้านะคะตัวใหญ่แต่กินของเล็กๆกินแพลงต้อนในทะเลกินผักกินพืชใช่น้ำเป็นมังสวิรัติใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะน้องอายุยืนมากนะคะอายุยืนสุดเนี่ย120ปีโอ้เท่าพวกเราเหรอเราจะอยู่ถึงเหรออยู่ตั้งใจจริงป่ะตั้งใจอยู่ให้ถึง120จริงเหรอจริงแล้วน้องก็ยังต้องสวยแบบนี้นะใช่120นะจริงพี่รอดูเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปกับน้องแต่อาจจะไม่มีลมหายใจแล้วนะ เป็นร่างสตาร์ฟเอาไว้น้องอายุยืนก็แบบเนี่ยได้ถึงอายุเป็นร้อยเลยนะคะและเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยโอ้ถ้าใกล้สูญพันธุ์นะน้องเข้ามาใกล้ๆบริเวณอย่างนี้แสดงว่า
แพลงต้นมันหายากหรือว่ายังไงใช่ใช่สงสัยว่าหรือว่าไม่มีอาหารเขาว่าบางทีอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะมีพฤติกรรมท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เวลาไกด์พาไปเที่ยวแล้วเอาผู้ยังเคยเลยชอบเอาอาหารไปให้ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำขนมปังไปบีให้เขาแล้วเขาก็จะเคยชินว่าเอ้ามีคนให้อาหารเขาก็จะงงๆพอวันนึงไม่มีคนไปให้อาหารก็จะหาอาหารเองยากแล้วไม่เป็นแล้วหรือว่าด้านล่างอาจจะเกิดมลภาวะอะไรน้ำลึกที่แพลงต้นหรือว่าอาหารของเขามันน้อยลงเขาก็เลยต้องหนีจากท้องถิ่นเข้ามาแต่ฉลามวาฬเขาว่ากันว่าเป็นสัตว์นำโชคค่ะแล้ววันนี้แหมออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลพอดีขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะสัตว์นำโชคค่ะน้องวาฬค่ะสองตัวพอไม่เอาใหญ่เราไม่ได้หวังเยอะเมื่อวานพี่ก๊อฟก็วิเคราะห์เป็นตัวเลขไปเยอะแยะมากมายไม่รู้จะถูกบ้างหรือเปล่าเนี่ยเขาโดนทุกงวดนางโดนทุกงวดแต่ถามจริงใจเราต่อให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ฉลามน่ากลัวไม่ใช่ฉลามแบบทำร้ายคนแต่เห็นอย่างเงี้ยพี่กล้าลงไปปะล่ะยักษ์ใหญ่ใจดีแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะตกใจเราแล้วก็กลายเป็นแบบใจไม่ดีหรือเปล่าหลังๆอ่ะเมื่อก่อนเป็นคนชอบทะเลมากเป็นคนบางแสนชลบุรีใช่ไหมคุณผู้ชมคะแต่หลังๆพอเห็นคลิปอะไรแปลกๆในทะเลเยอะๆฉลามบางตัวไม่เคยมากินคนในต่างประเทศหรอเนาะไม่กล้าเที่ยวทะเลกล้าเที่ยวแต่ไม่กล้าลงเล่นทะเลไปเลยอ่ะกลายเป็นพออายุมากขึ้นรักการเที่ยวภูเขาเอ้าหรอป่าไม้เห็นสีเขียวเห็นน้ำตกอะไรเงี้ยกลัวหลอนไปเลยอ่ะแต่อันนี้ก็เป็นอะไรแปลกๆที่เอามาแชร์กันแปลกดีนะคะอ่ะแปลกอีกอันนึงเป็นงานที่หลายคนชอบไปฉันนะถ้าเพื่อนบวชนะชอบไปมากเพราะชอบไปลำหน้าเขาบอกจะเป็นนางฟ้าใช่ๆสนุกมากแต่มันก็จะมีบางกลุ่มบางท้องถิ่นนะคะที่มีประเพณีแปลกๆแต่เขาบอกว่าพ่อนาคต้องสู้ชีวิตนะเพราะอาจจะขิดก่อนบวชได้ เป็นงานบุญงานบวชค่ะคุณผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรีแหมพูดสุพรรณบุรีทีไรต้องเน่อนะดูตามไปพ่อนาคขี่ม้าโยกเข้าไปอยากรู้ว่ามันพยศไหมแล้วแต่เพื่อนเลยเพื่อนข้างล่างอ่ะทำให้ม้าพยศได้เท่าไหร่เท่ากันโอ้ยแม่หน้าเปิดต้องขนาดนั้นเลยเหรอน้องชมพู่หน้าเปิดอบประกำนังสไตล์มากมากเฮ้ยแต่พอนักสเต็ปจังหวะย่อดีนะทรงตัวดีค่ะไม่มีใครทำอะไรได้เพื่อนเหนื่อยอ่ะเนี่ยเพื่อนเหนื่อยนะยกแรงสุดเลยอ่ะเรียกได้ว่าพ่อนาคต้องมีสมาธิในการทรงตัวต้องมีสกิลเป็นอย่างมากนะคะไม่อย่างนั้นจังหวะนี้จังหวะโยนเอ้ยนี่โอ้ยจุกโอ้ยเป็นห่วงมากเลยค่ะเป็นห่วงจริงเขาบอกว่าต้องทรงตัวไม่งั้นตกม้าบทสวดที่ท่องมาต้องจำได้อยู่เป็นการขี่ม้าแห่นาคประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบจิตใจความอดทนของพ่อนาคตลอดระยะเวลาตั้งแต่แห่นาคจากบ้านมาโบสถ์บอกเลยสนุกนะทั้งพ่อนาคทั้งคนบังคับม้าใครเหนื่อยกว่ากันเอาจริงพอกันเพราะพ่อนาคก็ต้องทรงตัวให้ได้โดนเหวี่ยงแรงขนาดนั้นคนบังคับม้าก็แบบต้องใส่ให้เต็มใส่สุดแต่เขาว่ากันว่าเป็นประเพณีโบราณที่สมัยก่อนนะคะเขาอาจจะไม่ได้โยกแรงขนาดนี้ใช่กำลังคิดเหมือนกันเขาจะแบบเดินไปสักพักหนึ่งแล้วโยกดูซิพ่อนาคจะมีอยู่ดีก็ใช่สมาธิให้พอเป็นแบบประเพณีแต่อันนี้ก็อาจจะบวกความสนุกไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ก็เน้นความสุขความสนุกหรือเปล่าเพื่อนกะแบบก่อนบวชเอาซะหน่อยเนาะค่ะหลายคนก็อย่างที่น้องชมพู่บอกอ่ะเป็นห่วงว่าบทสวดยังจำได้อยู่หรือเปล่าไอ้บทสวดไม่เท่าไหร่ถ้าพ่อนาคบางคนจิตใจไม่เข้มแข็งพอโมโหเพื่อนกลางงานทำไงอ่ะแล้วถ้าร่วงตกลงมาจะทำยังไงอ่ะอยู่ดีหันมาไม่บวชมาแล้วไม่ได้เลยนะก็ต้องเข้าใจว่าเป็นประเพณีนะเข้าใจแต่ส่วนใหญ่จะผ่านไปได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่ผ่านไปไม่ได้เพราะว่าจะเข้าใจกันน่าจะเป็นแบบแค่ช่วงระยะหนึ่งพอถึงเวลาก็สงบแล้วนะคะโอ้โหแหมพยศเหลือเกินมุมกระโดดมุมโยนเนี่ยสุดยอดมากเลยจริงๆงานบวชช่วงนี้ก็แปลกๆเยอะอย่างก่อนหน้านั้นได้เล่าไปพี่มิวก็คือเป็นวันบวชจัดงานแต่เป็นธีมจีนอ้าวเหรอพ่อนาคก็ยืนใส่ชุดพ่อนาคหน้าแบ็คดรอปแล้วเพื่อนๆมาแต่งเปาวุ้นจิ้นกันมาบ้างล่ะแต่งเป็นเทพเซียนอะไรกันมาบ้างล่ะมาถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายเนาะเดี๋ยวนี้งานบวชก็จะหลากหลายถ้าคุณผู้ชมมีงานบวชอะไรแปลกๆก็ส่งข้อความมานะเรามีสดผ่านทาง Facebook ของ9 Mcord ด้วยนะคะก็เคยเห็นบางบ้านเคยไปขึ้นเวทีร้องเพลงให้เลยบางบ้านโอ้โหงานบวชอย่างงานประจำจังหวัดหร
มากันปิดบ้านปิดอำเภอทั้งจังหวัดใช่น่าจะแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่อ่ะแบบมีเงินครั้งนึงลูกบวชเอาให้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยขับรถมาตั้งแต่ตัวเมืองอ่ะไฟแบบโอ้โหเหมือนงานประจำจังหวัดงานใหญ่มากเคยเห็นแบบอะไรนะเขาต้องโปรยเงินใช่ไหมโปรยทานใช่เป็นล้านก็มีนะถูกต้องอ่าเป็นล้านบาทอ่ะเดี๋ยวนี้มีเทคนิคเอาร่มไปแล้วต้องไปกางเวลาโปรยปุ๊บหงายร่มเลยจ้าจุดเห็นหลายคนทำแบบนั้นก็คิดจะทำอย่างนั้นเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะได้เห็นข่าวนี้ที่แชร์กันในโลกออนไลน์แล้วหรือยังมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วหลายคนเห็นก็แอบตกใจเหมือนกันเวลาเขาแช่ปลาสดๆอ่ะเวลาเขาขนปลาไปนู่นไปนี่มันก็จะมีฟองเนาะเราก็นึกว่าเป็นปกติถ้าเป็นปลาสดปลาน็อกมาก็ต้องมีออกซิเจนใช่ใช่จะได้หายใจอะไรอย่างนี้แต่ล่าสุดนี้ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่หรอเพราะไอ้ที่เป็นฟองๆอ่ะน้ำยาล้างจานเทราดลงไปในปลาสดๆที่แบบจะเอาไปขายในตลาดอย่างเงี้ยอ๋อเขาเคยได้ยินโฆษณาแล้วมั้งขจัดกลิ่นคาวอ่ะ หรือเปล่าเข้าใจผิดไงการลื่นขจัดกลิ่นคาวน้ำยาล้างจานแบบสารสกัดจากธรรมชาตินี่เฮ้ยแล้วปลายเป็นอยู่เลยอ่ะปลายยังเป็นน้องชมพู่นี่เธอคอนเทนต์หรือว่าจริงในนั้นแล้วทำแบบมั่นใจโชว์ให้ดูว่าน้ำยาล้างจานสารสกัดจากธรรมชาติเทลงไปในบ่อใส่ปลาเป็นเตรียมจะเอาไปขายที่ตลาดแล้วฟองฟอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วพอใส่น้ำไปนั่นคือในน้ำมีออกซิเจนป่ะปับหรือว่าเอาล้างปลาเฉยๆเขาเข้าใจผิดคิดว่าใส่น้ำยาล้างจานแล้วพอมันเป็นฟองแล้วจะทำให้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นคอนเทนต์เปล่าสงสัยใช่ไหมว่าคอนเทนต์หรือเปล่าใช่แต่เขาบอกเขาทำจริงๆเนี่ยทำจริงๆเขาบอกว่าฟองเยอะปลาจะได้มีอากาศไม่น็อกน้ำไม่ต้องห่วงนะน้องชมพู่สูตรสกัดจากธรรมชาติจริงๆน้ำยาล้างจานอันนี้ก็เนี่ยถึงว่าพี่ไปได้ยินคำโฆษณาเขาบอกขจัดกลิ่นคาวหรือเปล่าปลาจะได้ไม่มีกลิ่นอย่างเงี้ยหรอแต่นี่ทำไมคิดลึกๆคิดเหมือนพี่ตาคอนเทนต์ไหมเราว่าคอนเทนต์นะจริงเหรอจริงเหรอเพราะว่าบางทีขวดอาจจะแบบเป็นอย่างนี้แต่ข้างในอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแบบตัวที่ทำนะให้น้ำเป็นส่วนผสมของคนเลี้ยงปลาจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคนจะได้รู้สึกแปลกใจแล้วก็แชร์กันเยอะๆอย่างเงี้ยหรอแต่คนไม่ได้แชร์แล้วชื่นชมนะไม่มีเขาเนี่ยเพราะว่าคิดในใจว่าทำไมคอนเทนต์หรือว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วไม่มีคนชื่นชมแล้วพอมีกระแสเยอะเขาค่อยออกมาอธิบายหรือเปล่าคนไม่ได้แชร์แบบชื่นชมคนรู้สึกว่าหูยแล้วแบบนี้ฉันซื้อปลาไปทำกับข้าวอ่ะมันจะมีสารตกค้างมีน้ำยาล้างจานตกค้างอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วแบบนี้มันทำได้จริงๆหรือแล้วคุณทำแบบนี้อยู่คนเดียวหรือว่าเจ้าอื่นๆเขาก็ทำแต่เขาไม่บอกนั่นน่ะสิมันเราเครียดนะผู้บริโภคเครียดนะแล้วนี่ชอบกินปลามากกินจนคีบจะงอกอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าปลาคือกินแล้วสุขภาพดีเนาะถูกต้องนี่เราก็อยากจะกินปลาแล้วก็แบบสุขภาพดีนี่ก็ดีใหญ่เลยนะลำไส้สะอาดโอ้โหไม่มีกลิ่นคาวหรือคนบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ปลาก็ต้องเอาไปปรุงสุกเอาไปทอดเอาไปนึ่งเอาไปต้มมันก็ขจัดน้ำยาล้างจานออกไปหมดแล้วหรือเปล่าเขาบอกไปถึงมือคนแหมคนก็ต้องไปล้างไปขอดเกล็ดก็ต้องล้างอยู่ดีอีกหนึ่งรอบถามผู้เชี่ยวชาญให้อาจารย์เจตค่ะโอ้ยอาจารย์อาจารย์เจตมาแล้วค่ะดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์อธิบายเอาไว้ว่าไม่สนับสนุนให้เอาน้ำยาล้างจานไปผสมน้ำเพื่อแช่ปลาครับถึงแม้จะอ้างว่าน้ำยาล้างจานเป็นสูตรสกัดจากธรรมชาติก็ตามเพราะถ้ากินน้ำยาล้างจานเข้าไปโดยตรงมันเป็นอันตรายนะสารเคมีในน้ำยาล้างจานเกิดความระคายเคืองสูงมันเป็นสารซักล้างมันมีค่า pH เป็นด่างทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคืองทำให้ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่กินเข้าไปนะซึ่งการเอาน้ำยาล้างจานไปผสมกับน้ำแล้วก็แช่ปลาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำน้ำยาล้างจานมันไม่ใช่แค่เคลือบผิวของปลาเพราะปลาอ้าปากจ้ะปลาก็กินน้ำเข้าไปน้ำยาล้างจานก็ไปอยู่ในตัวปลานึกออกไหมนึกออกจ้ะมันไม่ใช่แค่ผิวปลามันเข้าไปข้างในตัวปลาแล้วมันก็อยู่ในเนื้อปลาดังนั้นพอเราเอาปลาไปทำอาหารมันก็ตกค้างอยู่แล้วเราก็กินเข้าไปมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่แล้วนะคะดังนั้นที่บอกว่าฟองเยอะปลาจะได้มีฟองอากาศมีอากาศหายใจเป็นความเชื่อที่ผิดไม่ควรทำให้ใช้เครื่องปั๊มอากาศลงไปในน้ำเท่านั้นอย่างเดียวพอ
น้ำยาล้างจานไม่ได้ช่วยให้ปลามีอากาศหายใจมากขึ้นก็อาจจะเครื่องปั๊มอากาศมีต้นทุนมีค่าเครื่องค่าออกซิเจนอะไรแพงกว่ากันเอาจริงๆถ้าเอาน้ำยาล้างจานมาเทกับเอาเครื่องปั๊มอากาศไม่รู้เลยน้ำยาล้างจานก็เปลืองนะถ้าเอามาเทเยอะๆแบบนี้แต่เอาจริงๆคือถ้าเขาใช้อย่างนี้มาเขาอาจจะใช้มานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าซึ่งโซเชียลไม่ได้ออกมาแบบนี้จริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้หรือเปล่าอ่ะแล้วเขาทำกันมาแบบนี้นานแล้วหรือเปล่าเขาก็กินกันมาตลอดพี่ๆน้องๆที่ขายปลาทั้งหลายขาช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาหน่อยนะคะว่าเคยทำแบบนี้กันไหมคะหรือว่าอันนี้เขาแบบทำคอนเทนต์เฉยๆแล้วคนอื่นๆเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกเอาอย่างนี้เคยเพิ่งสัมภาษณ์หมอเจี๊ยบมาในเรื่องของเวลาคนกินยาเข้าไปในร่างกายอันไหนอันตรายมากอันตรายน้อยอะไรเงี้ยก็พูดถึงกรณีคนที่เผลอกินน้ำยาล้างจานเข้าไปจริงๆน้ำยาล้างจานเข้าไปในร่างกายไม่ต้องมีการล้างท้องไม่ต้องมีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อันตรายต่อร่างกายแค่ทำให้คลื่นไส้เวียนหัวและร่างกายก็จะขจัดออกไปเองซึ่งเป็นสารเคมีที่น้อยกว่าแบบยาไข้ยายาล้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้เอาอ่านฉลากแล้วมันเป็นแบบธรรมชาติเอาสักหน่อยคิดว่ามีฟองแล้วช่วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเอาทางอื่นดีกว่า ในเมื่อพวกเรารู้แล้วผู้บริโภครู้แล้วเราก็กลัวเหมือนกันเพราะเคยเห็นคลิปเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงทอดปลาคุณผู้ชมแล้วในน้ำมันอ่ะฟองแบบฟอดเลยอ่ะบางคนก็บอกว่านี่คือน้ำมันเก่าทำให้เป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานผสมแล้วก็เลยทอดเป็นฟองขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ก็เนี่ยอาจารย์เจก็แนะนำแล้วนะคะว่าไม่ควรทำนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดว่าห้ามแต่ก็เป็นการห้ามไกลๆแหละว่าไม่ควรทำเพราะมันจะอันตรายต่อสุขภาพสำหรับคนที่บริโภคปลาที่เคยเอาไปแช่ไว้ในน้ำยาล้างจานนะคะถูกต้องค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกคนนึงมาเที่ยวบ้านเรานะตอนเบรกแรกบอกว่าไปทุบโซ่ที่ล็อกล้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้มีรถให้นั่งข้างในไม่นั่งจะนั่งข้างนอกเป็นยังไงไปดูค่ะนี่สาวๆคงสนุกอ่ะเนาะสาวๆจ๋านอกรถภูเก็ตอีกแล้วหรือเปล่านี่ภูเก็ตจริงด้วยที่สถานีตำรวจภูธรกะรนนะฮะโอ้โหตามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาได้ชำระค่าปรับกันไปนักท่องเที่ยวก็กล่าวขอโทษเช่นเคยรู้สึกผิดจะไม่ทำอีกแล้วก็บอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีและหลังจากนี้จะเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนให้มาเที่ยวเมืองไทยจ้าคือขนองอ่ะเนาะไปนั่งอันตรายอยู่แล้วจังหวะรถเบรกรถเลี้ยวใช่ใช่ก็คงจะแบบวัยรุ่นมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนอากาศดีๆเขาชอบอากาศร้อนๆใช่ไหมชอบโผล่ออกมาลมตีแล้วบิกินี่สนุกเลยโอ้บิกินี่แต่ด้วยแต่มันอันตรายด้วยอันตรายนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะอยากจะเล่าเรื่องราวดีๆที่เป็นเรื่องที่ทำให้ใจฟูนะคะเพราะว่าสังคมไทยคนดีมีน้ำใจเยอะมากนะชมพู่เรื่องราวดีๆเราก็ต้องนำเสนอกันนะคะคือล่าสุดค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาประสบปัญหาคือขับรถไปแล้วเหมือนกับว่าไปเหยียบตะปูยางรั่วที่สี่แยกเลยนะคะที่จันทบุรีก็เปิดไฟฉุกเฉินโทรหาช่างระหว่างรอช่างอะค่ะมีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดเทียบแล้วเดินลงมาถามว่ารถเป็นอะไรเธอก็ตอบไปว่านึกถึงโฆษณาเลยต้นรถเป็นอะไรเหรอโฆษณาเก่าๆนั่นใช่ไหมแต่อันนี้เขามีน้ำใจมากน้องชมพู่พอผู้หญิงคนนี้บอกว่ายางรั่วเขาก็ช่วยแล้วเขามีเครื่องมือหรอเขาช่วยแบบเต็มที่มากเขาก็ถามมียางอะไรไหมมีประแจไหมมีแม่แรงไหมเขาก็ไปดูหลังรถให้หยิบออกมาเพราะมันจะมีอยู่หลังรถใช่ไหมใช่บางทีผู้หญิงขับรถก็จะไม่ค่อยรู้เนาะว่ามันจะมีอะไรอยู่ในรถเราบ้างทำไม่ถูกเลยคุณพี่เขารู้เขาก็เปิดหลังรถท้ายรถแล้วก็ดูมีอุปกรณ์อะไรมียางสำรองมีอะไรหรือเปล่ายางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนให้เสร็จสับแล้วเธอก็เลยบอกว่าพี่ขอบคุณมากนะขอเลขบัญชีพี่หน่อยได้ไหมอ่ะอยากตอบแทนเนาะอยากตอบแทนนิดๆหน่อยๆเป็นแบบเป็นน้ำใจเนาะค่าแรงค่ะเหนื่อยค่ะแรงค่ะเสียเวลาพี่เขาไม่เอานะเอาเขาไม่เอาเขาไม่รับเงินเขาบอกช่วยได้ก็ช่วยกันครับก็เลยอยากให้เห็นหน้าพี่ชัดๆแบบนี้ค่ะใจฟูมากน่ารักใจดีน้ำจิตน้ำใจโอ้พี่น้อยน่าไปช่วยกันแชร์พี่ทำอาชีพอะไรขายอะไรอยู่หรือเปล่าบางคนนะทำธุรกิจนะคนก็ไปอุดหนุนเนาะการตอบแทนขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะอยากจะให้คนเราก็มีน้ำใจต่อกันลักษณะแบบนี้นะคะก็อย่าดูคนที่ภายนอกอันนี้คนโพสต์เขาบอกนะว่าอย่าดูคนที่ภายนอกบางทีพี่เขามาดูแบบรถเป็นอะไรปะครับดูแบบน่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เขาเดินมาถามเพื่อจะช่วยเนาะเขามีน้ำใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะใจดีใจหล่อมากใช่ค่ะขอบคุณมากๆมาที่เรื่องปิดท้ายเบรกนี้กันดีกว่าเคยเข้าค่ายลูกเสือแล้วตอนเข้าฐานเขามีให้ล้วงหรือปะมีตอนพี่มินเข้าเจอปะก็เจอคือคนก็กลัวไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วบางทีครูก็แกล้งไงครูก็จะบิ้วพอรู้ว่าแบบแหมเด็กอายุน้อยกว่าบิ้ว
เอออันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะคะการเข้าฐานแล้วก็เป็นการล้วงนะคะล้วงไหเขาบอกว่าจารย์นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเพราะว่าครูฝึกชอบแกล้งเขาเรียกเป็นฐานวัดใจวัดใจขนาดไหนอ่ะไปดูภาพกันค่ะทำใจดีๆยังพูดนุ่นๆเจ๊ก่อนเออทำใจเอาเดี๋ยวไปไหนพูดผ่านหน้าผมออกมาแรงหน้าพูดหันหน้าไปทางนู้นมันจะตอดลูกเอาดีๆเอาลูกไปยังวายเนี่ยลูกไปหน้าเผาหน้าเผาเฮ้ยดังเอาลงไปลงไปให้มันสุดหน่อยหน้าเผาลงไปลงไปดังลงไปดิเว้ยเอาลงไปลงไปดูมีอะไรบ้างเข้าใจเลยอ่ะซึ่งบางทีนะครูหนูรู้หรอกข้างในไม่ได้มีอะไรเลยเคยล้วงเจอเฉาก๊วยหนูอ่ะก็ครูบิวตั้งแต่แรกทำใจดีๆนะให้ทำใจก่อนจะล้วงแล้วอะไรที่มันมองไม่เห็นมันก็จะจินตนาการกันจับไปเจอเลยนิ่มๆใช่แล้วก็จะชอบเป็นอะไรนิ่มๆลื่นๆแบบอะไรที่ให้เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกเรากลัวเยลลี่ของเล่นเฉาก๊วยเต้าหู้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยล้วงมาเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูดิอะไรอ่ะสรุปก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวใช่ไหมก็เป็นของไม่มีชีวิตอ๋อมีปลาแต่ตายแล้วโอเคเข้าใจได้นี่กลัวเหมือนกันรายการอะไรที่มีแบบให้ไปเล่นเกมแล้วมีสัตว์อะไรต่างๆนานานะไม่เล่นค่ะกลัวเนาะเพราะไม่รู้ว่ายังไงอ่ะใช่ค่ะเบรกแป๊บนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องอาหารการกินดีกว่าบางทีเราชอบได้ของแถมอะไรแปลกๆมาคุณเคยเจออะไรบ้างนึกเอาไว้ก่อนแต่คนนี้ได้เยอะมากเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเชื่อว่าหลายคนจะต้องเจอกับเรื่องราวนี้แน่ๆเลยเวลาไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าสั่งอาหารมาทานเรามักจะได้ของแถมซึ่งอาจจะไม่ใช่ไข่ดาว2ฟอง คุณเคยเจออะไรกันบ้าง ดิฉันเจอเส้นผมบ่อยมากจริงเหรอเส้นผมก็เรื่องจะทำเสน่ห์ เรื่องปกติเส้นผมเจอบ่อยเหมือนกันบ่อยเหมือนกันใช่ไหมใช่หรือบางทีกินผัดผักชอบกินผักไงกินจะหมดละอุ้ยน้องหนอนแต่เราก็เข้าใจหนอนผักแปลว่าผักแบบสะอาดไม่มีแบบสารเคมีตกค้างถูกต้องหรือเปล่าคุณเจออะไรกันบ้างคะหนุ่มคนนี้เขามาโพสต์เพราะว่าเขาเจอเหมือนกันเมนูยอดฮิตของไทยนั่นคือเมนูกระเพราค่ะถูกต้องแล้วค่ะผู้ชายคนนี้สั่งผัดกระเพราราดข้าวซึ่งพอมาถึงปุ๊บอุ๊ยกล่องหนักอุ๊ยเขาแถมร้านนี้คงใส่ให้เยอะให้หนักหนักเปิดกล่องออกมาคุณพระไม่ได้มีแค่เนื้อสัตว์ใบกระเพราและไข่ดาวแต่มีเขาเรียกว่าอร่อยเต็มแม็กไปดูกันค่ะนี่ไงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าสดสดร้อนร้อนวันนี้ครับสั่งมาเห็นหนักหนักนึกว่าให้เยอะเซอร์ไพรส์ต้องเรียกว่าอร่อยเต็มแม็กคุณต้องบอกว่าหลายคนสงสัยเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบทำคอนเทนต์ใช่ป่ะให้แบบว่าคนเข้ามาดูเยอะๆหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนเลยค่ะเจ้าตัวที่โพสต์ออกมายืนยันนั่งยันนอนยันคุณผู้ชมจ๋าบอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใดนะคะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเปิดเข้ากล่องเรียบร้อยปุ๊บก็เลยสอบถามไปทางเจ้าของร้านเรียบร้อยทางร้านแจ้งว่าเป็นของที่ร้านจริงจ้ะ คือเขาเอามาวางทับกล่องเอาไว้แล้วเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้แม็กของเครื่องปรุงเนี้ยเหรออ่ะสมมติอ่ะได้อ่ะใส่น้ำปลาพริกหรืออะไรพริกป่นอะไรเงี้ยเขาวางทับเอาไว้แล้วน่าจะหล่นใส่ไปในกล่องแล้วปิดลงไปแบบไม่เห็นซึ่งทางร้านได้มีการขอโทษเรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจใครจะตั้งใจแต่ใครจะตั้งใจปิดกล่องแบบไม่เห็นบางทีอาจจะวางไว้ด้านบนลุงอาจจะหันกลับมาตอกไปโดนปึ๊บปับตึงหันมาพันพริกน้ำปลาปิดกล่องปุ๊บใส่ถุงนี่จาไรเดอร์อย่างเงี้ยคิดแทนนี่คิดแทนช่างจินตนาการหน้าไปเขียนบทประมาณนี้คิดว่าอย่างนี้แล้วเจ้าของร้านก็ได้ขอโทษบอกไม่ได้ตั้งใจจริงๆเอาวางไว้แล้วมันหล่นไปไม่ได้ตั้งใจขอโทษขอโพยเลยแล้วหนุ่มคนที่โพเขาบอกว่าให้อภัยได้เพราะว่าพี่เจ้าของร้านคนนี้น่ารักแล้วอายุมากแล้วแกก็อาจจะทำอะไรคนเดียวช้าๆอะไรเงี้ยค่ะแต่หล่นไปอย่างนี้ก็ไม่น่ากินต่อไหมเพราะมันมีความเป็นแบบสนุนสนิมอะไรเงี้ยไหมไม่หรอกกินได้อะไรไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปเออหยิบออกไปไม่เป็นไรอะไรไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปกินต่อเลยเอออันนี้เจอหนักคือของเรามากจริงๆของเราเบาไปเลยจริงเอออ่ะส่วนเรื่องนี้ใครเคยเจอบ้างคะสำหรับใครที่ชอบกินหมึกไข่อร่อยเนาะต
้องน้ำจานน้ำจิ้มแซ่บๆนะน้ำจิ้มที่มี2อย่างนะแล้วเวลากินเขาถามเอา2อย่างหรือเปล่าเอา2อย่างแล้วเวลาเลือกหมึกไข่ก็ต้องตัวอ้วนๆคือมีไข่เยอะๆใช่ไหมต้องแน่นๆแล้วร้อนคนนี้ก็เหมือนกันซื้อหมึกไข่แล้วอุ้ยมันอ้วนอ่ะมันแน่นเลยแล้วไม่แพงด้วยเท่าไหร่ถูกด้วย20บาทไม่มีทางจริงๆที่ไปซื้อหมึกไข่ย่างโอ้โหบางทีไอ้ที่ไม่มีไข่นะยัง40 50เลยนี่20แล้วก็อ้วนเลยอ่ะขอโลเคชั่นเลยเขาก็เลยสงสัยว่าอุ๊ยทำไมแม่ค้าพ่อค้าใจดีจังเลยเนาะราคาก็ไม่แพงเนาะเขาก็เลยลองดูซิว่าไข่มันแน่นขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะข้างในหมึกไข่เขามีอะไรคะนี่อะไรอ่ะซูมไปใกล้ๆเป็นข้าวนี่ไม่ใช่เจ้าของอีสานข้าวคุณพี่คะข้าวยัดเข้าไปในหมึกตัวมันเลยเต่งๆมันเลย20บาทไงน้องชมพู่คำถามคือมันเป็นเมนูที่ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือเป็นหมึกยัดไส้หมึกยัดไส้เป็นหมูสับกับวุ้นเส้นสับจ้ะแล้วก็มันหมูนิดหน่อยจ้ะนี่เป็นข้าวหอมมะลิยัดเข้าไปหรือยังไงดีคนซื้อบอกงงมากเลยอ่ะเหมือนกับว่าข้างในอะค่ะเขาเอาข้าวมาผสมกับไข่หมึกแล้วแบบยัดใส่เข้าไปในหมึกอีกทีเพื่อให้หมึกดูอ้วนๆและน่ากินภาพนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตสงสัยกันเยอะมากเลยว่าแหมที่ร้านเนี่ยเขาติดป้ายบอกหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเมนูนี้คืออะไรค่ะเพราะทีมงานของเราหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมคะว่ามันจะมีเมนูเป็นอาหารใต้อ่ะค่ะที่เขาจะเอาข้าวยัดใส่เข้าไปในหมึกมีนะเมนูเนี้ยเขาเรียกว่าตูปะสู่ตรงหรือเขาขายเมนูนี้แต่ว่าเข้าใจผิดจังงั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเขาติดป้ายว่าหมึกไข่อันนี้ก็คือเขาน่าจะแบบไม่ตรงไปตรงมากับผู้บริโภคแต่เขาถ้าเขาติดป้ายว่าเป็นเมนูตูปะสู่ตรงอาหารใต้ข้าวยัดปลาหมึกโอเคจบเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เลยไม่รู้ตกลงยังไงกันแน่เพราะเขาไม่ได้บอกพี่กัดมาว่าร้านอยู่ตรงไหนเพราะไม่อยากจะไปตำหนิต่อว่าไปปรักปรำเดี๋ยวเขาจะแบบยังไม่ทันได้ชี้แจงใช่ไหมเดี๋ยวจะแบบกลายเป็นว่าโอ้คนไม่กล้าไปซื้อไม่กล้าไปกินแล้วก็ขายไม่ได้เนาะจริงๆอ่ะโลกปัจจุบันนี้ทำให้เราได้ตาสว่างอะไรหลายๆอย่างนะใช่กินปูอั่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่ปูมันไม่ใช่ปูเนี่ยมันคือปลาอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะไอเม็ดไอซูชิที่เป็นเม็ดส้มๆข้างบนน่ะที่ขายตามตลาดนั้นอ่ะเราคิดว่าหูคุ้มจังเลยได้กินไข่ปลามันคือเม็ดที่หยดลงไปในน้ำมันเป็นลูกแล้วก็มีความคาวติดขึ้นมาอ้าวเหรอใช่ไม่ใช่ของจริงอ้าวเหรอใช่มันคือหยดตึ้ง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 กลายเป็นเม็ดส้มๆอ่ะแล้วก็โกยขึ้นมากลายเป็นเยลลี่อ่ะจ้ะแต่มันจะมีความคาวอยู่ในนั้นเป็นแบบธรรมชาตินี่ไงหลายอย่างที่เราไม่รู้เนาะหลังรวมๆของกินแบบนี้มาให้คุณผู้ชมดูเนาะของกินที่แบบเราเข้าใจผิดมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย